ไม่นานมานี้เองมีข่าวใหญ่ในหน้าหนังสือพิมพ์ของประเทศไทยรายงานว่านักธุรกิจคนหนึ่งซึ่งเป็นคนใจบุญสุนทานเคยบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือคนและสังคมมากมายหลายร้อยล้านบาทกระทำอัตวินิบาตกรรมหรือฆ่าตัวตายเพียงเพราะน้อยใจที่ไม่มีใครมองเห็นความดีที่เคยทำมาจากข่าวนี้จึงมีผู้สงสัยกันมากว่าเราจะให้หรือบริจาคอย่างไรจึงจะไม่ถูกการให้ย้อนกลับมาทำให้เสียน้ำตาคำตอบจากเรื่องนี้ก็คือทุกครั้งที่เราให้เราควรตั้งใจให้ถูกว่าที่เราให้หรือที่เราบริจาคนั้นเราต้องการให้เพื่อกำจัดความตระหนี่หรือกำจัดความโลภในใจของเราให้หมดไปไม่ใช่เพื่อต้องการให้ใครมาเห็นคุณค่าของเราจึงจะถือว่าเป็นการให้ถูกต้องตรงตามที่พระพุทธองค์ทรงสอนเอาไว้คมธรรมประจำวันนี้ก็คือยิ่งให้ควรยิ่งหายหมายความว่าทุกครั้งที่ให้จงเป็นการให้เพื่อสลายตัวกูไม่ใช่ให้เพื่อเชิดชูตัวกูให้เด่นดวง